ัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Crystal Vintage ที่สุดของความวินเทจรายการที่จะพาท่านย้อนเวลาไปพบกับเรื่องราวของความวินเทจทั้งหนังละครบุคคลสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เก่าแก่รวมถึงของเก่าของโบราณของเล่นและของสะสมอื่นๆมากมายเลยครับวันนี้ขอพาท่านย้อนเวลากลับไปพบกับของสะสมคอลเลกชันลำดับต่อไปของคุณเจี๊ยบจากแฟนเพจคนเล่นของกับตอนที่ชื่อว่าตุ๊กตาคุณไอฝันของเล่นวันวานจะเป็นยังไงเชิญติดตามได้เลยครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับสำหรับรายการ Guestar Vintage รายการที่พูดถึงเรื่องราวกับของเก่าของโบราณไม่ว่าจะเป็นสถานที่เก่าแก่ของเล่นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องบุคคลนะครับก็จะมาพูดถึงกันในรายการนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงตัวตุ๊กตุ๋นก็ย้อนกลับไปสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยของเล่นที่นิยมกันมากๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นตัวของเล่นที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับสำหรับตัวตุ๊กตุ๋นเนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีทั้งที่ผลิตจากพลาสติกแล้วก็ทำจากยางก็มีครับพวกตัวตุ๊กตุ๋นเนี่ยนะครับก็เป็นการจำลองคือสร้างมาจากตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉายในทีวีที่ยอดนิยมในสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไอ้มดแดงหรือคาเมนไรเดอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวอุลตร้าแมนพวกป๊อปอายซินแบทแล้วก็มีที่มาจากหนังฝรั่งก็อย่างพวกตัวคิงคองนะครับแล้วก็ไทยๆเราก็มียักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากหนังไทยเรื่องท่าเตียนนะครับเป็นหนังที่ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพเนี่ยสู้กันทั้งเรื่องแล้วก็มามีตัวหนุบาลบ้างแล้วก็มีตัวจากซีรีส์ไทยก็อย่างพวกตัวโกมินนี่ก็เป็นละครชื่อดังของเราอย่างของจีนก็มียุคสมัยนั้นหนังจีนที่เป็นซีรีส์ก็มีมังกรโยกกระบี่ไร้เทียมทานยุคนั้นอย่างมังกรโยกก็จะเป็นหมีเสี้ยกับไผ่เปียวเป็นละครที่ดังมากๆเลยครับคุณคุยเอี้ยงกระบี่ไร้เทียมทานก็ผีเท่าเฉียนมาเล่นเป็นตัวคุณคุยเอี้ยงหลังนั้นก็มีคู่วนจงมาเล่นด้วยนะครับพอพูดมาถึงตรงนี้หลายท่านก็บอกว่าแล้วสมัยก่อนเราซื้อมาจากที่ไหนกันจะเป็นร้านขายของชำแถวบ้านนะครับมีเขาขายของชำด้วยแล้วก็จะมีแผงขายของเล่นขายขนมในหมู่บ้านด้วยเราก็ไปซื้ออย่างนั้นแล้วก็บางอย่างก็แถมมาจากขนมกาก้านะครับเด็กๆรุ่นนั้นก็รู้จักกันดีขนมกาก้านี่มีของเล่นแถมในซองเลยนะครับอย่างพวกกระดูกไดโนเสาร์อะไรพวกนี้ครับเขาก็จะแถมมาด้วยส่วนตัวนี้ก็เป็นของที่ได้มาจาก 7-Eleven นะครับตัวนี้ก็จะยุคถัดมานิดนึงแล้วแต่ก็เก็บไว้หลายปีแล้วเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นหุ่นที่ว่าโรบอคอนเซตนี้ก็มีอยู่หลายตัวซึ่งผมเองน่ะมีครบเซตเลยแต่ว่านานๆไปวางแล้วลืมที่ก็เลยหาไม่เจอตัวปัจจุบันนี้นะครับตัวตุ๊กตุ๋นนี้ก็ผลิตออกมาไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่พอจะใกล้เคียงหลังจากที่ผมเก็บตัวตุ๊กตุ๋นเนี่ยหลังๆก็จะกลับมาเก็บเป็นพวกโมเดลพวกหัวแก้วน้ำลงหนังหรือว่าเป็นพวกของเล่นจากแมคโดนัลด์เป็นของแถมจาก 7-Eleven อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นยุคหลังๆลงมาก็ซึ่งโดยมากของเหล่านี้ก็จะเก็บไว้เพื่อสะสมเพื่อการโชว์มากกว่าที่จะเอามาเล่นกันนะครับอันนี้ก็มาถึงเรื่องของวิธีการเล่นตัวตุ๊กตุ๋นกันบ้างแล้วนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ละคนว่าเล่นยังไงบางคนเอามาตั้งโชว์เฉยๆอย่างผมเนี่ยตอนเด็กๆมาแบ่งข้างตุ๊กตุ๋นเป็น2ฝั่งสมมุติว่ามีฝ่ายพระเอกตัวนึงฝ่ายผู้ร้ายตัวนึงอันนี้เราก็จับแบ่งข้างกันสมมุติข้างนี้อาจจะมีสัก10ตัวข้างนี้อาจจะ10ตัวแล้วเราก็ต้องสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงสมมุติมันก็เหมือนกันเราต้องจินตนาการต้องสร้างเนื้อเรื่องเองหรือว่ามีฝ่ายพระเอกโดนผู้ร้ายจับตัวไปคนนึงนางเอกโดนจับตัวไปคนนึงพระเอกก็ต้องตามไปช่วยอันนี้ก็ต้องมีการสู้กันเราก็เหมือนกับจับตุ๊กตาอย่างเงี้ยครับสู้กันอย่างงี้เราก็เหมือนกับตัวนี้สู้กันก็ชิงๆมีเราก็เล่นกันแบบส่งเสียงด้วยนะสมัยเด็กเราก็ฟันดาบนี่ก็ปล่อยแสงอะไรก็ว่านไปอย่างเงี้ยครับยุคนี้พอเราย้อนกลับไปไม่รู้มันทำไปได้ยังไงนะครับแต่ยุคนั้นมันก็สนุกอ่ะมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆกับจินตนาการนะครับมันก็สนุกดีมันก็ดูเหมือนกับเราดูหนังเรื่องนึงหนังในซีรีส์ในทีวีนั่นแหละครับแล้วก็มาจำลองเล่นของเรากันเองมันก็สนุกไปแบบนี้ก็จะมีวิธีเล่นอีกอย่างนึงบางคนก็เล่นเหมือนกับว่าเอาตุ๊กตามาตั้งเรียงกันแล้วก็ใช้ปืนอย่างปืนจุกน้ำปลาอย่างที่เราเล่นในงานวัดนั่นแหละครับมายิงตุ๊กตาให้ล้มแล้วก็จะมีวิธีการเล่นแบบที่เป็นกลุ่มคือชวนเพื่อนๆในหมู่บ้านมาเล่นด้วยกันนั้นก็เรียกว่าการเล่นทอยเส้นซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเล่นให้ชมกันนะครับครับตอนนี้ก็จะมาถึงวิธีการสาธิตการเล่นทอยเส้นนะครับผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะมีตุ๊กตาคนละ1ตัวตัวตุ๊กตุ๋นเนี่ยนะครับคนละ1ตัวก็โดยมากก็จะใช้ตัวที่เป็นยางมากกว่าที่จะเป็นตัวพลาสติกนะครับทีนี้ตัวนี้ครับก็จะมีการกำหนดเส้นข้างหน้าเราจะเห็นว่ามีเส้นอยู่เส้นนึงเป็นตัวกำหนดว่าใครจะโยนตัวตุ๊กตุ๋นเนี่ยได้ใกล้เส้นมากที่สุดคนที่ใกล้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้เล่นก่อนเป็นคนแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลองดูนะครับตอนนี้ได้เชิญน้องๆมาช่วยกันเล่นดูนะครับลองครับโยนเลยครับ1 2 3
ย่างตัวนี้จะสังเกตว่าตัวสีเขียวอยู่ใกล้เส้นมากที่สุดนะครับคนนี้จะเป็นคนแรกที่ได้เล่นส่วนคนนี้เป็นคนถัดไปเพราะใกล้ถัดมานี่ก็3นั่นก็4นะครับวิธีการเล่นต่อไปนี้สมมุติว่าคนแรกที่ได้มาเนี่ยครับเขาก็จะเล่นอย่างนี้ถ้ากรณีว่าทอยมาโดนตุ๊กตาของเพื่อนตัวนี้เขาก็จะได้กินตุ๊กตาไปตัวนึงอย่างนี้นะครับเขาก็จะได้เล่นต่อไปอย่างเงี้ยก็คือเหมือนก็กินรอบวงไปเลยเงี้ยครับเดี๋ยวจะลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับ2 3 5ครับลองอีกทีหนึ่งนะครับ1 2 3อย่างครั้งที่2นี่ก็จะเห็นว่าตัวนี้อยู่ใกล้ที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคนแรกที่ได้เล่นซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวของผมเองเราก็จะเหมือนกับว่าเล่นทอยเส้นสมมติว่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราโยนมาโดนตัวของเพื่อนแล้วเราก็ได้กินตุ๊กตาเพื่อน1ตัวนะครับอันนี้ก็คือว่าไม่ได้สนับสนุนเรื่องการเล่นการพนันนะครับแต่ว่าเป็นการอธิบายให้ฟังถึงยุคสมัยนั้นที่เล่นนั้นเป็นยังไงนะครับครับอย่างตัวตุ๊กตุ่นที่ใช้ทอยเส้นนะครับเราก็จะใช้ตัวที่เป็นยางมากกว่าตัวที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วสังเกตว่ามันจะมีตัวตะกั่วถ่วงไว้ตามแขนตามขาเนี่ยอันนี้คือว่าเพื่อถ่วงน้ําหนักเพื่อให้เวลาเราทอยเส้นน่ะมันจะได้มีน้ำหนักในการเข้าใกล้เส้นมากที่สุดนะครับก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละคนอาจจะใช้ตะกั่วหรือใช้ลวดก็ได้ครับเพื่อให้แบบว่าน้ำหนักมันดีขึ้นในการถอยเส้นครับครับวันนี้นะครับหลายๆท่านก็คงได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตุ๊กตุ่นไปแล้วนะครับเป็นของเล่นเมื่อวันวานซึ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจกันมากเลยนะครับแล้วก็ของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการของเด็กเพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมให้เล่นมีของเล่นกันนะครับนอกจากจะมีเรื่องราวคุณค่าทางจิตใจกันแล้วก็ยังมีมูลค่ามีราคาด้วยของหลายๆอย่างเนี่ยพอเก็บตอนนั้นพอถึงในยุคนี้มันมีราคามีมูลค่ามากมายเลยนะครับส่งท้ายว่าอยากให้ทุกท่านช่วยกันเก็บรักษาของเก่าไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นรูปภาพดารารูปภาพประวัติศาสตร์ของใช้ในบ้านนะครับเพราะว่าเก็บเอาไว้วันนี้บางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเมื่อไหร่มันจะเก่านี่ยังเป็นของใหม่อยู่เลยจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มเก็บนะครับมันมีคำพูดหนึ่งที่เขาเคยพูดว่าเริ่มเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยกันเก็บรักษาอนุรักษ์เอาไว้นะครับสำหรับรายการเกสตาร์วินเทจในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทเกสตาร์ดิจิตอลจำกัดแล้ววันนี้ผมและทีมงานก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าคุณเจี๊ยบยังอยู่กับเราอีกกับของสะสมชิ้นต่อไปแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราววินเทจในรายการเกรสตาร์วินเทจที่สุดของความวินเทจทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.ทางแฟนเพจและ YouTube Channel เกรสตาร์ดิจิตอลรวมถึงแฟนเพจคนเล่นของขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับการค้นหาเพชรเป็นงามแห่งวงการศิลปะกับการประกวด The Gestar Artist Thailand 2019กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสุดยอดอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยเพื่อชิงเงินรางวัลและของรางวัลอีกมากมายพร้อมทั้งรับสิทธิ์รับประทานอาหารจากร้านสตรีทฟู้ดชั้นนำฟรีตลอดทั้งปีงานนี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพียงแค่คุณกล้าและมีความสามารถเราท้าให้คุณสมัครได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะเกรสตาร์อาร์ตเกรสตาร์ดิจิตอลที่สุดของความบันเทิง